ที่13มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครั้งที่1ประจำปีพ.ศ. 2566โดยมีรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม